ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ช่วงนี้ก็มีข่าวด่วนเลยนะคุณสิริโชคข่าวด่วนว่าข่าวด่วนว่านายกยิ่งลักษณ์เรียกคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาพบแล้วว่าที่รัฐมนตรีนะจะปรับครม.จะปรับครม.ทำไมกลัวเราอภิปรายไม่วางใจจริงๆเนี่ยผมก็สงสัยไงเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่าเพิ่งที่จะปรับไงแล้วผมก็เรียกร้องแต่ต้นแล้วว่าอย่าเพิ่งปรับรอให้พวกผมได้อภิปรายแล้วจะได้ตายคาสภากันบ้างแค่นั้นเองแล้ววันนี้ผมข่าว 3-4 สายข่าวผมนะแหล่งข่าวผมข่าวว่าไงดูสิคุณเทพชัยจะฟันธงผิดหรือถูกคือแหล่งข่าวผมบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้เรียกแคนดิเดตรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปกรอกประวัติเนี่ยหลายท่านเขาบอกว่าบ้านเลขที่111เนี่ยมีแล้วก็คือขอบอกที่นั่นนี่ที่เห็นเนี่ยมีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์คุณรัตดาวันวงศรีวงศ์นะคุณพงเทพนะเทพกาญจนาคุณพงศักดิ์รัตพงไพศาลเฮียเพ้งเฮียเพ้งคุณภูมิธรรมนะเวชยชัยนะอันนี้ไปแล้วแล้วก็บอกว่าเรียกคุณสนธยากลับจากเมืองนอกด้วยสนธยาคุณปลื้มคุณปลื้มที่แกจะพามาแทนธิดาราชบุรีหรือธิดาอะไรของสุวัฒน์นะสุวัฒน์นะสุวัฒน์เนี่ยเรียกเข้าไปด้วยแต่เห็นบอกว่าเรียกสุวัฒน์ไปแต่ผมได้ข่าวว่าสุวัฒน์เนี่ยอยากจะให้น้องชายที่ชื่อเทวันใช่มั้ยเทวันลิปตะพันลบอันนี้ก็หลุดจากบ้านเลขที่111มาเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่ามีคุณยุทธพงศ์เพื่อนของคุณสีโชคไปด้วยเนี่ยวาสนาคนเลยสีโชคเป็นนักดนตรีของคุณเนี่ยโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรเป็นไปได้ผมถามว่าคุณสมบัติยุทธพงศ์เนี่ยมันคุณสมบัติอะไรได้เป็นรัฐมนตรีเขาบอกคุณทักษิณบอกว่าใครก็ตามที่ออกจากประชาธิปัตย์เนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีหมดเลยคือต้องการประชดประชาธิปัตย์เนี่ยผมนี่อาจจะยั่วใจพวกผมไงคือถ้าออกจากประชาธิปัตย์แล้วเป็นรัฐมนตรีได้เลยรอไปชาติหน้าตอนค่ำๆเลยคุณทักษิณยอมไปหลอกคือยอมตายที่พรรคประชาธิปัตย์ผมยอมเป็นส.ส.ธรรมดาที่พรรคประชาธิปัตย์ผมไม่เป็นก็ได้เพราะผมรอนะผมรอได้รอคุณสีโชคเป็นก็ได้คุณสีโชคเป็นหัวหน้าพรรคหลังผมแต่ว่าผมแทนคุณก็ได้คุณสีโชคหรือผมจะเป็นรัฐมนตรีอาวุโสให้คุณก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยแกคือแกต้องการที่จะแกล้งคือก็เรียกว่าประชดอ่ะเขาช่างประชดรัฐมนตรีคุณคนที่ออกจากประชาธิปัตย์ตั้งหลายคนเป็นรัฐมนตรีหมดนะยุทธตู้เย็นเนี่ยจากประชาธิปัตย์นะได้เป็นนะนพดลเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยพูดแต่เรื่องฝังชิปหมาไม่ก็ได้เป็นได้เป็นอีกไอ้ดร.ปึ้งดูดิอยู่พรรคประชาธิปัตย์ดูแต่หมอว่าเมื่อไรทักษิณจะตายเมื่อไรทักษิณจะตายเมื่อไรจะตายอยู่ทักษิณไม่ยอมตายโดดไปอยู่กับทักษิณดูอ้าวแล้วนี่รัตดาวันวงศรีวงศ์อีกโอ้เยอะมากเลยนี่ยุทธพงศ์คนล่าสุดแต่ว่าที่แปลกใจวันนั้นเขาบอกว่าโควต้าของคนเสื้อแดงเนี่ยมีรัฐมนตรี1 คน โอ้ยอมตายยอมตายยอมบาดเจ็บมีมนต์ชนแสนยอมสู้เนี่ยสุดท้ายให้แค่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวนี่คนเสื้อแดงก็ช้ำใจนะก็บอกทีพอคนกลุ่มชินเนี่ยนะชินวัตรชินวัตรเนี่ยมาเป็น10โอ้โหแล้วว่าการทั้งนั้นนะคุณนับดูนะอารักษ์รัฐมนตรีนะอารักษ์1พลังงานนิวัฒน์ตำรงบุญตรงไพศาลชัดชาตินารีนีกิติรัตน์เยอะแยะเลยนี่โควต้าชินอันนี้กลุ่มเครือข่ายชินชินนะโควต้าชินได้ว่าการหมดเลยแต่ว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยที่หลอกเข้ามาตายทั้ง90กว่าศพเนี่ยพาเข้ามาตายเนี่ยแล้วก็พามวลชนมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยให้อมาเต้นคนเดียวแล้วอมาเต้นไม่รู้สึกกระดากใจบ้างเลยหรือว่าเป็นอมาอยู่คนเดียวไม่แบ่งความเป็นอมาให้กับคนอื่นเลยไม่แบ่งอมาให้กับคุณตู่เลยขังคกตู่ไม่ได้ไม่ได้เลยผมบอกคุณสีโชคนะวันนี้ผมได้ข้อมูลมานะจากคนเสื้อแดงบอกว่าที่เขาช้ำใจก็คือว่าระหว่างเอาสมมติว่าได้คนเดียวจริงนะระหว่างคุณตู่กับคุณเต้นเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าคุณเต้นเนี่ยไม่ใช่เนื้อแท้ของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยนะสมัครครั้งแรกในนามพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ขึ้นหาเสียงกับคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบเนี่ยด่าพรรคไทยรักไทยด่าคุณทักษิณโจมตีเป็นคู่แข่งโจมตีตลอดนะแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยอยู่กับพรรคไทยรักไทยมาโดยตลอดนะตอนที่เลือกตั้งซ่อมที่หาดใหญ่เนี่ยคุณจตุพรไปคุมเวทีเองนะตอนนั้นที่คุณไพรลาออกไปเป็นนายกเทศมนตรีที่คุณวิรัติกาลาสิริแกไปคุมเองทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมีการชุมนุมที่ไหนคุณจตุพรเนี่ยคุมเกมเองหมดเอามาเต้นมาเป็นเล่นตลกทอล์คโชว์อย่างเดียวไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเอาเอามาเต้นเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีทั้งที่พรรษาเนื้อแท้ที่อยู่กับพรรคไทยรักไทยเนี่ยคุณตู่เนี่ยมาก่อนด้วยซ้ำไป
แล้วคุณตู่ในวันนี้ที่เขาจำใจหนักก็คือว่าคุณทักษิณอ้างเลยนะถ้าจะไม่เป็นก็บอกเขาอ้างตั้งแต่ก่อนนี้ว่าที่ไม่เป็นเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้บอกไว้ชี้ว่าไม่ควรเอาแล้วนารินีกับอามาเต้นอันนั้นเขาตั้งไปแล้วอ๋อก็รอบนี้จะตั้งใหม่อามาเต้นนี่ถ้าดูจากนี้เนี่ยถ้าเข้าไปในทำเนียบไปเซ็นประวัติด้วยเนี่ยแสดงว่าจะย้ายกระทรวงหนีแล้วคุณนายกจะไม่เอาแล้วกระทรวงยางเนี่ยผมดูตารางแล้วถูกยางเล่นงานเนี่ยกำลังจะไปอยู่กระทรวงอื่นอาจจะเป็นตามที่ผมว่าไปอยู่กระทรวงมหาดไทยกับพี่เหลิมแล้วจะยุ่งแต่ว่าถ้าดูตารางเพราะว่าเหลิมก็จะเจ๊งพี่เหลิมเห็นว่าไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เนี่ยแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือว่าคุณเพียวพันธ์ดามาพงศ์ไม่ได้ไปเซ็นก็อาจจะเซ็นที่บ้านอาจจะเซ็นที่บ้านจันสองล่าคุณหญิงก็อาจจะพามาให้แล้วเซ็นแล้วนี่เด็กเส้นแล้วคุณเสริมศักดิ์ไปเป็นอะไรเสริมศักดิ์นี่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นมหาไทยนะตั้งเงี้ยเสริมศักดิ์มหาไทยเลยเวลามหาไทยก็เพื่อนคุณอีกคนลูกแกชื่อไอ้ป๋อมไอ้ป๋อมอะปรีชาพลปรีชาพลวงศ์พานิชประธานกันมาธิการไอ้ป๋อมสบายเลยสื่อสารโทรคมนาคมวันนี้เจอป๋อมมันผมก็ตั้งรังตีสนิทอยู่กล่าวว่าเป็นเพื่อนกับลูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยสักทีวะเผื่อที่จะได้มีสิทธิ์อะไรเขาบ้างคือผมก็เรียนกับคุณศรีโชคว่าจริงๆเนี่ยเราก็อยากใหแต่ว่าผมจะไปบอกคุณปริยาพลว่าอย่าให้คุณเทพไทยมาตีสนิทเพราะผมเห็นว่าคนที่คุณตีสนิทด้วยแต่ละคนนี่มันเจ๊งบงทุกคนเลยคือผมไปที่ไหนตายหมดยกเว้นอยู่ในปริยาปัตนะคนจะอยู่กับผมจะเดินรุ่งเรืองหมดคุณดูซิคนที่คุณสนิทอย่างยงยุทธวิชัยเด็ดนี่ก็ตายเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก่อนยงยุทธก็ตายไปแล้วสมัครรุนทวีตผมก็สนิทสมัครรุนทวีตตายแล้วตายหมดแต่ว่าคนที่ผมสนิทและไม่ตายก็กำลังใกล้ก็มีนะพี่เหลือผมสนิทนะแต่ใบหน้าแกคล้ำๆนะก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ผมต้องเรียนกับคุณยิ่งลักษณ์นะฮะพูดกันในภาษาที่เราก็เป็นนักการเมืองด้วยกันแล้วก็รู้จักกันคุณยิ่งลักษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะรีบปรับครม.เพราะว่าจะได้มีการอภิปรายเพราะว่าเราก็จะยื่นอภิปรายในวันที่31อยู่แล้ว31ตุลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอให้เรายื่นอภิปรายถ้าคุณปรับหนีเราจะอภิปรายใครครับเพราะฉะนั้นเราจะอภิปรายคุณปูคนเดียวนะครับคุณจะเดือดร้อนนะคุณปูนะเพราะฉะนั้นคุณปูก็ไม่ควรที่จะปรับปล่อยเลยพวกเราเนี่ยจะได้จัดการสะสางให้พวกคุณให้กับคุณปูทีนี้หลังจากประเด็นการเมืองครับไปประเด็นเศรษฐกิจนิดนึงครับครับนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของปากท้องปากท้องล่าสุดนี่ก็รถไฟนะครับจ่อขึ้นราคาอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าพี่น้องชาวต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รถไฟล่าสุดนะครับรถไฟฟ้าไอ้รถไฟนะครับแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟเนี่ยได้สรุปรายละเอียดการปรับขึ้นอัตราค่ารถโดยสารค่าโดยสารรถไฟอีก 10% จากอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันเช่น ถ้าเกิดพี่น้องนะครับชาวต่างจังหวัดเนี่ยเคยใช้รถไฟราคา120บาทเนี่ยก็จะปรับขึ้นเป็น132บาทครับนะครับแล้วก็คือพูดง่ายคือปรับ 10% แล้วก็ได้ส่งเรื่องนี้ไปที่กระทรวงคมนาคมแล้วเพื่อขอปรับราคาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่รัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าโดยหลักการนี่เห็นด้วยที่รฟท.นะขอปรับค่าโดยสารรถไฟใหม่เนื่องจากค่าโดยสารที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดคือจริงๆรถไฟเนี่ยมันเป็นรถโดยสารของคนจนคนจนจริงๆนะทุกประเทศนะคนจนก็บริการรถไฟรฟท.เนี่ยบ้านผมก็เรียกรถไฟเท่งนะรฟท.รถไฟเท่งแต่ว่าจริงๆก็น่าจะเป็นรถไฟเทพหรือรถไฟผมนะครับรฟท.ถ้าว่าเป็นรถไฟผมแสดงผมรวยมากเจ้าของกิจการรถไฟนะรฟท.ย่อมาจากรถไฟเทพนอกจากค่ารถไฟที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับไวเตมิลทูโกเต้าเจี้ยวยันวอหยุนเนี่ยก็ขึ้นขวดละ1บาทนะครับไอ้ที่ตราเด็กอ้วนอะไรเนี่ยสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์อ๋อก็ขึ้นอีกแล้วขวดละบาทก็คือว่านางสาววิบูลรักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการสินค้าขอปรับราคาเข้าแมงกลมเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่รับผลกระทบจากวัตถุดิบถั่วเหลืองเป็นหลักได้แก่นมถั่วเหลืองยี่ห้อไวตามิลซึ่งผู้ประกอบการได้ขอปรับขึ้นราคาทุกชนิดทั้งกล่องและขวดนะครับทั้งนี้กรมเห็นว่าหากปรับขนาดนมแบบกล่องจะได้รับผลกระทบกับประชาชนมากกว่าเพราะเป็นสินค้าที่นิยมบริโภคมากซึ่งจะอนุมัติให้ปรับราคาเฉพาะขวดเท่านั้นหรือไวตามิลทูโกขึ้น1บาทครับเพราะฉะนั้นไวตามิลขวดเนี่ยก็ขึ้น1บาทจาก12บาทเป็น13บาทนะครับสำหรับสินค้าเต้าเจี้ยวนั้นผู้ผลิตได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงราคาเข้ามาคือเต้าเจี้ยวยี่ห้อยันวอหยุนครับโดยขอปรับราคาขึ้น1บาทต่อขวด
ซึ่งกรมเห็นว่าราคาที่ผู้ผลิตยื่นมานั้นยังต่ำกว่าราคาเพดานสินค้าเต้าเจี้ยวและต่ำกว่าสินค้ายี่ห้ออื่นอยู่มากจึงอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาได้ครับเต้าเจี้ยวเนี่ยก็คือถั่วดองใช่ไหมบ้านผมก็เรียกถั่วดองถั่วดองต้มถั่วดองต้มเต้าเจี้ยวเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ปุ๋ยตอมิวเนี่ยอันนี้น้ำเต้าหู้เปล่าเนี่ยน้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้เนี่ยเอาพัฒนาว่าถ้าไม่ซื้อก็กินน้ำเต้าหู้ไปก็แล้วกันเต้าเจี้ยวนี่ก็โอเคก็กินถั่วดองก็แล้วกันนะก็แต่ว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าอันที่หนักใจที่สุดนะครับครับสำหรับพี่น้องชาวข้าราชการอันนี้เราต้องพูดถึงข้าราชการของประเทศไทยนะครับประเทศไทยครับเพราะว่าคุณเทพไทยก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงก็คือว่าอยากให้ลูกนี่เป็นข้าราชการฮะเหตุผลก็คือว่าพอเป็นข้าราชการแล้วมันมีความมั่นคงครับนะครับหนึ่งแล้วสองสวัสดิการก็ดีครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลฮะซึ่งหมายความว่าข้าราชการนี่สามารถเบิกค่าพยาบาลได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นคือข้าราชการเนี่ยหนึ่งเบิกลูกเมียได้พ่อแม่ได้ด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยมีผู้ชาย7คนพี่น้องนะสกุล7นะครับสกุล7ผมเนี่ยมีข้าราชการอยู่1คนไว้เบิกให้พ่อแม่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยทุกคนก็คาดหวังไงว่าลูกในตระกูลนึงเนี่ยนะอยากจะให้รับราชการสักคนเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์รักษาแล้วก็ข้าราชการเนี่ยที่กำลังกินบำนาญก็คือว่าเกษียณไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกค่าพยาบาลได้ครับแล้วก็เบิกค่าพยาบาลนี่ก็ดีกว่าโครงการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น30บาทประกันสังคมเนี่ยคือแพ้สวัสดิการของข้าราชการได้อย่างข้าราชการจะเบิกได้ยาที่ดีกว่าใช่เป็นปกติอยู่แล้วครับคือผมต้องเรียนสิช่วงนอกจากยาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวที่เราจะพูดต่อเนี่ยแต่ว่าที่ข้าราชการเกษียณเนี่ยนะการบำนาญที่ร้องทุกข์มากับผมที่บอกผมนะคือเขาไม่ได้ปรับเงินเดือนเลยนะคือหมายว่าบำเหน็จบำนาญเขาที่ได้เนี่ยเขาเท่าเดิมในขณะที่รัฐบาลเนี่ยปรับประหยัดที่ 15,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือตอนเข้าตอนเข้า 15,000 แล้วก็เพดานก็สูงขึ้นเรื่อยๆไงเพราะในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปรับเลยก็คือว่าบำเหน็จบำนาญเขาไม่ได้ปรับในขณะที่ค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยๆเขาเลยเรียกร้องมาแล้วจนล่าสุดนี่เขาเรียกร้องมาเรื่องยาที่คุณสิโชคว่าทีนี้สวัสดิการที่เขาคาดหวังมาจากการเป็นข้าราชการที่ได้เงินเดือนต่ำนะครับก็คือสวัสดิการที่ดีอย่างที่คุณเทพไทยบอกคือรักษาลูกรักษาพ่อแม่นะครับแล้วก็สามารถเบิกยาที่ดีกว่าได้แต่วันนี้ครับมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่24กันยาให้สถานพยาบาลระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่ายานอกบัญชียาหลักคืออะไรคือมันจะมีบัญชียาหลักของรัฐบาลอยู่นะครับซึ่งในบัญชีนั้นคือเป็นยาที่สำคัญครับแต่คุณเทพไทยต้องเข้าใจว่าโลกมันพัฒนาไปเร็วมากเชื้อโรคมันพัฒนาไปเร็วมากครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคใหม่ๆเนี่ยต้องใช้ยาใหม่ๆแต่ยาใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักเพราะว่ากว่าที่กรรมการบัญชียาหลักจะพิจารณานะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้เจ็บป่วยเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักอยู่เป็นประจำครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จ่ายบัญชียานอกบัญชียาหลักให้โดยอนุโลมนะครับโดยอนุโลมไปแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับแต่ว่าหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่24กันยายนเนี่ยให้สถานพยาบาลระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายและก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและให้สถานพยาบาลเบิกจ่ายตรงเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้นก็แสดงว่าไอ้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องที่ต้องใช้ยานอกบัญชีเนี่ยต้องจ่ายต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นเมื่อจดหมายนี้ไปถึงโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็หมายความว่าสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยไม่เหลือแล้วครับลดลงเท่ากับโครงการ30บาทใช่เพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่จะเป็นข้าราชการเนี่ยก็น้อยลงครับนะครับแทบจะไม่มีเลยเพราะ1คุณได้เงินเดือนต่ํา2สวัสดิการของคุณนี่คือ30บาทครับงั้นคุณไม่ต้องเป็นข้าราชการคุณก็ใช้30บาทก็ได้คุณไม่ต้องเป็นข้าราชการเนี่ยคุณทํางานเอกชนงานส่วนตัวก็ได้วิจัยฝุ่นไงครับคือตกงานก็ได้นี่ก็30บาทรักษาทุกโรคอยู่แล้วไงครับพร้อมก็ใช้บัญชียาตัวเดียวกันแล้วเป็นข้าราชการนี่มันจะมีศักดิ์ศรีอะไรอ่ะทีนี้เขาก็ในจดหมายเขาอ้างว่าหากเบิกยานอกบัญชียาหลักให้แจ้งรายการยามาให้กรมบัญชีรับทราบเพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณากำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาที่เหมาะสมครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยใช่ถูกไหมครับฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ไปรักษาพยาบาลเนี่ย ทางโรงพยาบาลก็จะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ยานอกบัญชีนอกบัญชีได้ต้องจ่ายเองถ้าเกิดจะใช้ผมมีตัวอย่างบินใบหนึ่ง
ให้ดูนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเสรีไทยเว็บบอร์ดนะครับมีคนมาโพสต์แล้วก็บ่นนะครับคือจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาปรากฏว่าเขาต้องการเปิดยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับครับก็คือ 1,876 บาทครับปรากฏว่าใบเสร็จนี่เบิกไม่ได้ครับเพราะถือว่านอกบัญชีเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติครับนะครับซึ่งต่อไปอย่างเช่นยาละลายเสมหะเนี่ยครับก็เป็นยานอกบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเทพไทยจะใช้ยาในการละลายเสมหะเนี่ยก็คือไม่มีต้องใช้น้ำต้องจ่ายตังเองต้องจ่ายตังเองหรือใช้น้ำละลายผมก็ใช้น้ำละลายได้ผมก็ใช้นู่นนี่ผมก็ต้องใช้มะนาวผสมน้ำผึ้งมะนาวผมก็น้ำอุ่นอะไรเงี้ยได้แต่ว่าที่เขาร้องเรียนมากกว่านี้นะคุณสิโชคที่ผมได้ยินบ่อยมากนะที่เขาบอกว่าเขาอยากจะผมพูดไม่ค่อยถูกหรอกแต่ว่าผมพอจับใจความได้ง่ายๆก็คือว่ามันมีกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุครับแล้วก็มีการรักษายาที่โรคเข่าเสื่อมอ่ะใช่ครับเขาเรียกว่ายากลูโคซามินซัลเฟตเออยารักษาเข่าเสื่อมนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าคนที่สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเข่าเสื่อมเบาหวานด้วยเออเข่าเสื่อมเป็นส่วนใหญ่แล้วมาตัดยานี้ออกไปเนี่ย เป็นหัวใจของคนผู้สูงอายุเลยนะคือถ้ายาอื่นผมไม่ว่านะแต่ว่าพอยาเนี่ยคนผู้สูงอายุที่เป็นข้าการเกษียณอายุแล้วนะข้าการมันเขาต้องใช้เยอะแล้วก็เขากระทบเยอะแล้วเมื่อก่อนนะในยุครัฐบาลอื่นเขาก็บอกเป็นปกติพอมารัฐบาลนี้ทำไมเปลี่ยนคือรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยกรมบัญชีกลางก็พยายามเสนอนะครับให้ยกเลิกห้ามเบิกค่ายากลูโคซามินโซเฟตเนื่องจากเป็นยาที่มีราคาแพงแต่ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ในขณะนั้นเนี่ยไม่ยอมครับบอกว่ามันเป็นยาที่มีความจำเป็นต่อนะครับข้าราชการที่เกษียณไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีการยกเลิกครับแต่พอมารัฐบาลชุดนี้ครับด้วยการที่เขาต้องการประหยัดเงินนะครับเนื่องจากเอาเงินเนี่ยไปถลุงในนโยบายประชานิยมนะครับอย่างเช่นรถคันแรกบ้านหลังแรกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินที่คลังเพียงพอผมว่าใช่ถังแตกอ่ะนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องยกเลิกยาทุกอันเลยนะครับไม่ใช่ยาเฉพาะยาเข่าเสื่อมนะยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักเนี่ยแห่งชาตินี่ยกเลิกหมดเลยครับก็พูดง่ายๆเราย้ำอีกทีนะครับก็คือว่าขณะนี้สิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยเท่ากับโครงการ30บาทรักษาเหมือนกันนะครับประกันสังคมเนี่ยยังดีกว่าสวัสดิการราชการแล้วขนาดนี้ใช่ใช่คือต่อไปไอ้โรคเข่าเสื่อมเนี่ยคือมันจะมีผลเยอะอย่างคนใช้กำลังเยอะๆแบบคุณสิโชคเนี่ยเราว่าเขาเรียกว่าผมก็เรียกว่าเขากรอกแกลกเนี่ยนะคือว่าเขากรอกแกลกกันเลยว่าเข่าเสื่อมเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะนั่นได้เพราะเวลาคนสูงอายุคุณต้องเข้าใจนะคุณสูงอายุเนี่ยมันต้องมียารักษาหลายอย่างที่เป็นยานอกบัญชีเพราะว่าต้องบำรุงเพราะคนอายุมากเนี่ยมันหย่อนมันคืออะไรมันหย่อนยานไปหมดอะคือรัฐบาลเนี่ยเขาอยากให้ใช้ยาแผนไทยเป็นหลักโอ้ไม่ได้ คือมันหย่อนยานคือคนที่อายุ70ไปแล้วเนี่ยนะหย่อนทุกอย่างที่ตึงมีอยู่อย่างเดียวหูตึงหูทีนี้ผมคิดว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยรายการอาจจะต้องเป็นเรท R นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเบรกคุณเทพไทยก่อนผมกำลังที่จะช่วยผู้สูงอายุคุณจะไปเด็ดอาได้ไงคุณสิโชคเป็นเทพทีคัทเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วครับอะไรอย่างนี้ตั้งหลายประเด็นหมดแล้วครับผมนี่เป็นเทพทีคัทคือตัดเวลาคุณเทพไทยเสียอารมณ์เนี่ยเพิ่มอีกเบรกได้ไหมเนี่ยเพิ่มอีกเบรกได้ไหมเฉลยเพลงหน่อยผมกำลังติดลมอยู่เฉลยเพลงเจอเพลงอ่ะครับอย่าคิดมากขจรศักดิ์รัตนนิสัยขจรศักดิ์ที่เป็นดาราที่หล่อๆฮะหน้าตาก็กับผมก็สูสีกันนะสูสีแล้วเราต้องไปก่อนแล้วครับก่อนที่คุณเทพไทยจะโม้ต่อโอเคครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับมองว่าเรื่องนี้น่าจะแบ่งเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่ปูดข่าวเรื่องไซฟอนเงินเอาเงินทุจริตน้ำท่วมเนี่ยไปไซฟอนรวมถึงโครงการทุจริตจำนำข้าวทุจริตรถหรูชายชุดดำนะครับนี่มันเป็นกระบวนการที่ผมมองว่าน่าจะเป็นบันได5ขั้นไม่เอาหน้าอย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดไปกันใหญ่มีทุนจากอาบายมุกหลายรูปแบบกำลังรวมกันเพื่อล้มรัฐบาลทุนจากหวยทุนจากบ่อนทุนจากสนามม้าและทุนจากยาเสพติดที่จะนำมาสู่ล้มรัฐบาลไม่เคยเลยจะคิดมีคนใหม่
พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์บอกว่าปกป้องสถาบันแต่จัดกิจกรรมที่สนามม้าซึ่งเป็นสถานที่โคจรฉะนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพนับถือมานานมีลูกติดฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นี่ครับคนไทยจำนวนมากปล่อยลูกทิ้งลูกหลายท่านโดนออกโดนทิ้งเพราะว่าผู้คนเขาเสื่อมศรัทธาจะให้ไปรักแมวที่ไหน